วันนี้ดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะผู้ชมหลังจากที่เมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรามีข่าวใหญ่ไปสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงแล้วเหตุการณ์นั้นมีคนเจ็บมีคนเสียชีวิตนะคะก็เป็นอุทาหรณ์มาว่าเอ๊ะหลุมอากาศนี่มันอันตรายมันรุนแรงมากจริงๆวันนี้มีเรื่องราวของเครื่องบินของสายการบินกาตาแอร์เวยส์ค่ะสายการบินชื่อดังประสบกับเหตุก็คือเครื่องบินเนี่ยไปชนเข้ากับหลุมอากาศขณะที่บินอยู่เหนือน่านฟ้าตุรกี จากเหตุการณ์นี้ปรากฏว่ามีคนได้รับบาดเจ็บไปอย่างน้อย12คนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะสนามบินดับลินนะคะสนามบินนานาชาติของไอแลนด์ค่ะรายงานบอกว่าเที่ยวบิน QR017 ของเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ของสายการบินกาต a ร์แอร์เวซึ่งเดินทางจากกรุงโดหฮาประเทศกาตาร์ไปยังไอแลนด์ ชนเข้ากับหลุมอากาศหลังจากเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่บินเหนือน่านฟ้าประเทศตุรกีนะคะรายงานข่าวบอกว่าเครื่องบินลำนี้ลงจอดก่อนเวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของไอแลนด์ผู้โดยสารที่มาถึงสนามบินเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างพนักงานเสิร์ฟอาหารนะคะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วเขากำลังเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มอยู่ในเวลาไม่ถึง20วินาที ซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็อาหารเย็นที่กําลังเสิร์ฟปรากฏว่ากระจัดกระจายไปทั่วส่วนพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งค่ะปรากฏลอยขึ้นไปกลางอากาศเพราะว่ากําลังจะเสิร์ฟอาหารอยู่ เหตุการณ์นี้ทําให้มีคนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนในจนํานวนนี้เป็นผู้โดยสาร6คนลูกเรืออีก6คนแต่มี8คนนะคะที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ทางกาตาแอร์เวย์สแถลงว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยตอนนี้กําลังได้รับการรักษาอยู่และระบุว่าทางสายการบินกําลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ว่าการลงจอดของเที่ยวบินนี้ไม่ได้ทําให้การดําเนินงานโดยรวมของสนามบินดับลินได้รับผลกระทบนะคะโดยระบุว่าเที่ยวบินขากลับไปยังกรุงโดฮามีกําหนดการให้บริการตามปกติในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แม้ว่าจะมีความล่าช้าก็ตามทีนี้ไปดูเหตุการณ์ที่พูดไปเมื่อสักครู่ะคะ่ะเหตุการณ์ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะเที่ยวบิน SQ 3 2 1 Boeing 777,300 ER ประสบอุบัติเหตุตกหลุมอากาศขณะเดินทางจากอังกฤษมุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ายังไปไม่ถึงชางงีของสิงคโปร์นะคะขอลงจอดฉุกเฉินที่สุวรรณภูมิประเทศไทยเราจากเหตุการณ์นี้นมีผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวอังกฤษ1คนแล้วก็บาดเจ็บอีกมากกว่าร้อยคนล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพรวม41คนซึ่งลดลงจากเดิม43คนแต่ในจํานวนผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่นี้มี20คนนะคะที่อยู่ในห้อง i อ u ขณะที่ล่าสุดมมีรายงานว่าเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เดินทางกลับไปถึงสิงคโปร์แล้วเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่กำลังด,ดำเนินงานสอบสวนเหตุเครื่องบินลำดังกล่าวที่ตกหลุมอากาศค่ะ